บทธรรมคำกลอนโดยท่านพุทธทาสมองแต่งแง่ดีเถิดเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปมัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงไม่ควรฟุ้งฟื้นฝอยหาตะเข็บถ้าเผลอมันกัดเจ็บจะยุ่งขิงเสียเวลาไม่คุ้มค่าควรประวิงทุกสิ่งมองแต่ดีมีอยู่พอ